วัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมกำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งเป็นพระราชวังสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาและในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์นำชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ.ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพ.ศ. 2209หรือประมาณ350ปีมาแล้วนะคะสร้างอยู่บนเนื้อที่ประมาณ41ไร่รูปแบบของพระราชวังเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งที่ประทับออกว่าราชการแล้วก็ต้อนรับแขกเมืองค่ะจากการที่ท่านผอ.กรุณานำชมทำให้ผมทราบว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดประทับณเมืองลพบุรีถึงปีละ 8-9 เดือนมีเพียงฤดูฝนเท่านั้นที่ประทับณกรุงศรีอยุธยาและจากบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้สวยงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขตพระราชฐานสะอาดสวยงามได้รับการทำนุบำรุงอย่างดีภายในเขตพระราชฐานประกอบไปด้วยพระที่นั่งและหมู่อาคารต่างๆซึ่งแม้ปัจจุบันจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็ทำให้เราจินตนาการได้ไม่ยากว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยยิ่งใหญ่และสวยงามเพียงใดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลพบุรีจึงมีฐานะเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาพระองค์เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2231ณพระราชวังแห่งนี้จากนั้นมาเมืองลพบุรีจึงถูกลดฐานะลงพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างและสุดโทรมไปต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าให้บูรณะพระที่นั่งองค์เดิมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือพระที่นั่งจันทรพิสารและสร้างหมู่พระที่นั่งขึ้นใหม่ชื่อว่าพระที่นั่งพิมานมงกุฎและสร้างตึกสำหรับข้าราชบริพารอีกจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งพระราชทานนามพระราชวังแห่งนี้ว่าพระนารายณ์ราชนิเวศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎให้เป็นศาลากลางจังหวัดและต่อมาก็ตั้งขึ้นเป็นลพบุรีพิพิธภัณฑสถานภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เมื่อปีพุทธศักราช2504ขณะนี้เรายืนอยู่หน้าพระที่นั่งจันทรพิสารซึ่งถัดไปเป็นหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎทั้งสองพระที่นั่งนี้เนี่ยปัจจุบันเป็นส่วนการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์งั้นเดี๋ยวเชิญเราไปดูด้านในกันดีไหมคะในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยพระที่นั่งจันทรพิสารใช้เป็นสถานที่ประชุมเสนาบดีในแผ่นดินของพระองค์และต่อมาเนี่ยได้รับการบูรณะในรัชกาลที่4ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เนี่ยจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นสร้างขึ้นในรัชกาลที่4ปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุตลอดทั้ง3ชั้นชั้นล่างเนี่ยจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองลพบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 3,500 ปีจนกระทั่งมาถึงวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งเป็นต้นประวัติศาสตร์สำหรับชั้นที่2เนี่ยนะคะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการลำดับพัฒนาการของเมืองลพบุรีซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อจากชั้นที่1ที่เป็นวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งในชั้นนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของวัฒนธรรมอิทธิพลเขมรในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ค่ะ
ตอนนี้เรามาอยู่ชั้นที่3แล้วนะคะซึ่งเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่4จัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระแท่นบรรทมฉลองพระองค์เครื่องแก้วหรือแม้นเหรียญต่างๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพระนารายณ์ราชนิเวศสวยงามทรงคุณค่าทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุและนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนของเราสร้างสมเอาไว้บนผืนแผ่นดินเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองสัมผัสกับมรดกของบรรพชนที่นี่ให้ได้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.จริงๆเลยนะครับที่กรุณามาให้ความรู้กับผมในวันนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ